ครับขอต้อนรับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของ Speed Rider นะฮะเบรกนี้เราก็ยังมีรถสวยๆอีก4คันนะฮะที่สไตล์การตกแต่งบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครนะฮะแต่ก่อนที่จะกลับมาดูกับรถสวยๆเหล่านี้นะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับความหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับจริงๆวันนี้มันไม่ได้หมดแค่นี้นะกลุ่มของพวกเรามีมากันเยอะมากมีมาเยอะข้างนอกนี่รอเพียบเลยบอกได้เลยว่าไม่รู้จะคัดคันไหนมาเลยต้องเอาคัดคันเด่นๆมาจริงๆที่แบบว่าแต่งมันทุ่นท่วมจริงๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูไล่จากทางซ้ายเลยดีกว่าสีแดงทางซ้ายนี่ได้ข่าวว่าเป็นตัวมาแชลครับผมมีลูกเล่นอะไรบ้างให้อธิบายหน่อยดีกว่าคันนี้ก็จะทำแค่สปีดเพิ่มสปีดครับทำชุดข้างก็มีโมขึ้นมาใช่โมแล้วก็มีเปลี่ยนเฟืองทำชามทำเม็ดนี่คือในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ทำในเรื่องของชุดข้างอย่างเดียวยังไม่รวมในเรื่องเครื่องยนต์ใช่แล้วได้ข่าวมาว่าในเรื่องของชุดข้างเนี่ยก็คือไม่ธรรมดาไม่ได้เปลี่ยนเป็นของแต่งแพงๆทำไมฮะมันเป็นยังไงครับคือเราทำจากของสำนักบิ๊กแดดดี้นะครับเขาชำนาญด้านนี้ครับครับผมได้ข่าวว่าเขาเอาชามของรถญี่ปุ่นมาใส่ใช่ไหมเอ่ยชามเป็นชามของเวสป้านี่แหละครับแต่ว่าเป็นโมดิฟายเติมเป็นสูตรของเขาครับอ๋อครับสูตรของทางร้านอ๋อแต่ทีเนี้ยด้วยการที่แบบโมให้แบบว่าเพิ่มสปีดใช่คือเราต้องการคือด้วยความที่แบบเป็นมาแชลด้วยใช่ครับใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ารถคันนี้มีแสงสีตะการตาหรือเปล่าฮะคือไฟหน้านี่มาจากไหนอะไรยังไงครับไฟหน้านี่ก็ซื้อตามของถมได้ครับธรรมดาครับไม่มีอะไรแล้วทำไมสวิตมันมีทั้ง3ตัวสวิตก็มันมีไฟตัดหมอกด้วยครับอ๋อมีไฟตัดหมอกด้วยเวลาเรานำขบวนไปเนี่ยก็เปิดไฟกระพริบเราคนอื่นก็จะหลบเพื่ออำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเราเวลาเราไปทริปเนี่ยมัน20 30คันมันเยอะครับแล้วทีนี้มีคอมเพลนจากเพื่อนๆมั้ยว่าเอ้ยนำเร็วเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอ๋อเราชาวบ้านเขาเราจะเตรียมกันก่อนว่าโอเคว่าถ้าโล่งๆเนี่ยจะยืนประมาณ110นะอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้เวลาที่เราถ้ามีเวลาเพื่อนแบบตามไม่ทันเราก็จะขับไล่หลังปกตินี่จะพักกันทีกี่โลพักทีกี่โลพักทีอย่างไปเขาใหญ่เงี้ยอย่างพวกผมนี่ผู้หญิงเยอะก็จะพักบ่อยหน่อยครับเกือบทุกปั๊มเกือบทุกปั๊มเกือบทุกอำเภอก็บอกปวดฉี่เมื่อไหร่ก็แวะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับถึงเขาใหญ่เกือบ12ชั่วโมงเกือบ12ชั่วโมงไปทำอะไรไปนี่ครับเขาคอครับไม่ใช่เขาใหญ่เขาคอครับแสดงว่านี่เขาสายชิลใช่สายชิลครับคือด้วยกำลังงานของเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ใช้ความเร็วสูงก็คือไปกันเรื่อยๆเป็นสไตล์ที่แบบว่านั่งชิลๆอยู่แล้วทั้งคนขี่คนซ้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ขี่ได้ผู้หญิงก็ขี่ได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่นี่แบบก็จะมีคนซ้อนกันมานะรู้สึกคันนี้ดูฝั่งนี้มีท่อด้วยใช่ครับมีท่อด้วยก็ของสำนักบิ๊กแดดดี้ใช่ครับแล้วภายในเครื่องยนต์ได้มีการโมดิฟายอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเอ่ยยังไม่ได้ทำอะไรครับอ๋อก็คือยังเป็นเครื่องเดิมแต่ไล่ชุดข้างชุดข้างล่างซ้ายขวาครับผมแค่นั้นครับแค่นั้นเองสังเกตว่าคันนี้จะท้ายสั้นท้ายสั้นใช่จะออกแนวเลสซิ่งนิดหน่อยครับเน้นเลสซิ่งดิบๆครับดิบๆนะดิบๆไม่มีลูกเล่นอะไรเยอะคือในเรื่องของการแต่งตัวนี่คิดว่าเขานี่ต้องเหมาะกับรถแน่นอนเหมาะกับรถโอเคนะครับพูดใส่ใส่หมวกโชว์หน้าหล่อก่อนใช่ไหมเวลาที่แบบหมวกบีบก็จะเหลือแค่นี้ใช่ไหมฮะอยากให้ใส่หมวกโชว์โดยส่วนใหญ่เขาใส่เขาจะเปิดหน้าใช่ไหมขี่แล้วดึงหน้าหล่อนิดนึงพอรถหล่อแล้วหน้ามั่นหน่อยประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมไปคันต่อไปดีกว่าพี่เรามาดูคันนี้บ้างครับคันนี้เท่าที่ดูภายนอกไม่ค่อยมีอะไรแต่คันนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ที่มี ABS เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วแนะนำตัวกันครับเจ้าของรถใช่ไหมเอ่ยครับผมครับผมชื่ออะไรครับชื่อนุนะครับผมคุณนุนะฮะมองกล้องนี้มองกล้องนี้ครับคันนี้ทำอะไรไปบ้างคันนี้ก็ตกแต่งภายนอกครับผมก็คือมีลงโชคโอลินครับผมมีโชคโอลินแล้วก็แบมโบนิกเกิลอ๋อมีปั๊มเบรกแบมโบนิกเกิลใช่โอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ขยับดูนิดครับผมอ๋อเป็นตัวออร่ามันเป็นประกายนะฮะมีน็อตไทเทไลโอไลน็อตไทเทด้วยครับแล้วก็ส่วนพวกข้างหลังนี่ก็เป็นน็อตเลสสีไทเทช็อกหลังก็เป็นของโอลิมเหมือนกันครับผมด้วยตัวสีเนี่ยก็เป็นสีใหม่ของทางเวสป้าเขาเลยนะฮะสีจะเรียกยังไงดีน้ำเงินประกายมุกนะฮะน่าจะเป็นในทำนองนั้นนะฮะส่วนภายในเครื่องยนต์ได้ทำการโมดิฟายหรือยังเอ่ยชามอ๋อก็คือมีไล่ชุดข้างใช่ครับผมใส่เฟืองครับผมอ๋อมีเฟืองท้ายด้วยเฟืองท้ายมีชามหน้าขูดชามหน้าก็คือยังเป็นชามเดิมอยู่ยังเป็นชามเดิมครับอันนี้ทำจากร้าน
อันนี้ทำแถวบ้านอ๋อทำแถวบ้านเหมือนกันครับผมก็คือไม่ได้เข้าสำนักไหนก็คือไม่ได้เข้าสำนักไหนแถวบ้านแล้วใช่ครับพอเราทำมาแล้วเนี่ยในเรื่องของอัตราการเร่งเนี่ยมันดีขึ้นไหมดีขึ้นครับสมรรถนะดีขึ้นใช่ครับผมไปไหลขึ้นใช่ครับจากปกติเดิมๆที่เราเคยลองขับเนี่ยมันได้อยู่ประมาณเท่าไหร่เลยน่าจะประมาณ110 110แล้วพอ modify ไปแล้ว103 103โอ้ขอย้อนนิดนึงแล้วพี่ว่าได้เท่าไหร่อีก2ขีดสุดครับโอ้ไม่ธรรมดาลืมถามไงฮะย้อนนิดนึงครับผมอย่างคันนี้เองก็ยังในเรื่องของทำชุดข้างแล้วก็ภายนอกก็คือยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะมีในเรื่องของเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ใช่นะฮะโอเคลิงแน่นอนโอลิงใช่เทคโนโลยีจากสวีเดนครับผมอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปนะครับผมนะครับเป็นคันสีขาวคันสีขาวนี่แนะนำตัวชื่ออะไรครับผมครับชื่อหนองครับแคปซูลขับครับผมอ๋อพี่หนองนะฮะครับผมคันนี้ทำอะไรไปบ้างก็ช่วงล่างก็เป็นของ Z นะครับแล้วก็เบรก4พอร์ต Bembo Bembo ครับผมครับผมโอ้โหช่วงหน้าโอ้เบรกหน้าครับผมแล้วก็ภายในก็มีชุดข้างของสำนักบิดดี้เป็นนี่เหมือนกันครับนะครับมีอะไรบ้างครับมีอะไรชุดข้างแล้วมีเฟืองท้ายไหมยังครับยังไม่เต็มแรกถ้าเต็มแรกก่อนเต็มแรกก่อนฮะเห็นท่อเดิมท่อไม่เดิมแล้วท่อก็ผ่าครับของบิดดี้เหมือนกันก็คือเป็นสำนักแต่งบิดดี้เลยก็คือทั้งชุดข้างจะง่ายกว่าในการปรับเซตจะง่ายกว่าถ้ามีชุดนะครับแล้วก็ภายในเครื่องยนต์ได้มีการโมดิฟายอะไรไหมเอ่ยยังครับตอนนี้ชุดข้างอย่างเดียวครับครับผมแล้วก็ทำฐานเดียวกันก็คือว่าก่อนที่จะทำเนี่ยท็อปสปีดเราได้อยู่ที่เท่าไหร่100 นิดร้อยนิดนิดครับผมก็ประมาณสัก110ได้นะไม่ค่อยถึงดีครับไม่ค่อยถึงตอนนี้เราพอมาดูไฟไปแล้วนี่ก็เป็นอะไร120ตัวนี้มันเป็นตัว125ใช่ไหมฮะ150ใช่ไหมครับสปีด150แล้วก็อย่างภายนอกที่เห็นเนี่ยสีขาวนี่เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานเลยใช่ครับสีขาวเดิมโรงงานเลยแล้วก็มีในเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของแรปสติ๊กเกอร์ครับผมแรปสติ๊กเกอร์ตัวคิ้วข้างแล้วก็ทำสีส่วนที่เป็นสีบอลก็ให้มันเป็นสีอื่นๆไปซะใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็มีตกแต่งเปลี่ยนก้านเบรกนะฮะเปลี่ยนก้านเบรกแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมเบาะใหม่นะครับผมโดยปกติใช้ทุกวันไหมครับก็ใช้ทุกวันครับแต่ว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะครับขี่แถวบ้านเหมือนกันเถอะครับดูท่าทางว่าออกงานทีก็เอามาแข่งฤทธีอะไรอย่างเงี้ยสไตล์รถเท่ๆหล่อๆนี่มันไม่คนใช้บ่อยแหละครับผมแล้วหลังจากเนี้ยมีวางแผนไหมว่าจะทำอะไรเพิ่มอีกก็ต้องดูก่อนครับว่าถึงก็ประมาณในกระเป๋าเอาไปมาขนาดนี้แล้วเนาะได้ต่อมีสาวซ้อนยังครับไม่มีครับโอ้เสียงฮือเลยไม่มีเลยยังไงฮะเอ๊ะไอเสียงวันนี้วันนี้ยังไม่มีหรือเปล่าวันนี้ไม่มีไม่มีแน่นอนออกจากบ้านวันนี้วันนี้ไม่มีหาข้างหน้าใช่เพราะวันนี้ไม่มีมาไงไม่มีมาขอให้ได้พรุ่งนี้อาจจะมีนะฮะโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นรถอีกคันนึงที่มีความสวยงามแหละแล้วก็มีการโมดิฟายปรับแต่งเพิ่มกำลังเพื่อให้ติดมือแล้วก็ขับมากขึ้นครับผมอ่ะอันต่อไปครับผมนะครับครับสวัสดีครับผมต้นแคปซูลนะครับคุณครับผมครับอันนี้ผมสายชิลครับสายชิลครับเน้นสแตนดาร์ดนะครับเครื่องยนต์สแตนดาร์ดแล้วก็ท่อสแตนดาร์ดเน้นการใช้งานปกติแต่งเฉพาะภายนอกอย่างเดียวนะครับก็ชุดแต่งผมก็จะเป็นพวกของไบเกอร์แล้วก็จะมีมือเบรกเนี่ยก็เป็นของร้านบาลอนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอย่างอื่นก็ของแซดนะครับแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็น LED นะครับเพื่อความสวยงามด้านหลังนี่ก็จะเป็นเคปลาร์ของ Big Daddy ครับราคาค่อนข้างจะสูงอยู่ขนาดตัวแค่เล็กๆแค่นี้ครับราคาเท่าไหร่ครับ3,500ครับ3,500บาทครับเป็นงานแฮนด์เมดงานสร้างอ่ะครับผมมันไม่มีบล็อกมาให้ทำแล้วก็ผมแต่งโทนเป็นสีเขียวแดงครับแล้วก็แรปแรปส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นแคปลาร์ก็มีทั้งงานแคปลาร์แท้แล้วก็แรปถ้าเกิดแรปนี่ก็ของ PQ Custom ครับทำไมถึงผมถามหน่อยทำไมถึงไม่ปรับเครื่องยนต์เพื่อเวลาออกเทสกับเพื่อนจะทันไหมคือสแตนดาร์ดคืออันนี้เน้นเป็นรถจ่ายตลาดครับไว้ขับชิวๆกับเพื่อนนี่ขนาดจ่ายตลาดนะครับครับเพื่อความสวยงามนะครับจ่ายตลาดยังแอโรไดนามิกขนาดนี้เลยนะก็เพื่อความสวยงามครับและซิ่งด้วยแล้วก็ยางเนี่ยก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับพวกหน้าฝนพวกนี้ก็ใช้ของมิชลินก็โอเคหน่อยผมถามหน่อยเหมือนคำถามเดียวกันว่าเราใช้บ่อยไหมใช้บ่อยครับคันนี้ใช้บ่อยเพราะปกติถ้าใช้เป็นบิ๊กไบค์เนี่ยซอกแซกมันจะลำบากหน่อยถ้าเป็นเวสป้าเนี่ยก็เป็นเกียร์ออโตเมติกขี่สะดวกไม่ใช่รถคันแรกของเราใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมถึงเลือกมาใช้เวสป้าล่ะครับภาพลักษณ์ที่ดูสวยงามนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยตัวเคสล่าไอตัวบอดี้ของเวสป้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถทั่วไปก็คือบอดี้เขาจะเป็นเหล็กนะครับความสวยงามเขามันจะมีความโค้งอ่อนช้อยอะไรเงี้ยครับก็เลย
ก็เลยชอบครับเป็นซิกเนเจอร์ของเขาแหละครับครับด้วยความโค้งมวลความคลาสสิกของเวสป้าสไตล์นี้แหละจะไม่ผิดเพี้ยนมาจากนี้ครับผมแต่เนี้ยคันเนี้ยผมสังเกตเห็นว่าเบาะเขาเนี่ยมีปักเวสป้าด้วยครับแล้วสีก็จะแตกต่างจากของอื่นๆเขาอันนี้คือทำใหม่ใช่ไหมอันนี้ทำใหม่ครับพอดีเพิ่งทำวันนี้หรือเปล่าครับมันสดจังเลยอ๋อปกติถ้าเบาะอันนี้ถ้าเกิดหน้าฝนเราจะมีผ้าคลุมเบาะด้วยนะครับกันน้ำไปสีก็เลยดูสดอย่างนี้ครับครับตัวนี้หนังแท้หรือเปล่าเอ่ยเป็นหนังเทียมนะครับแต่ว่าร้านที่ทำเนี่ยก็เป็นร้านที่เขาทำของเวสป้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะใช่ครับเขาก็จะมีปักละพันอันนี้ราคา 1,800 ครับร้านนิยมราคาก็ไม่สูงมากนะเพราะว่าเปลี่ยนหนังใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็นั่งสบายอันนี้คือว่าเดิมๆเพิ่มเติมคือคนซ้อนคนซ้อนก็คนเดิมครับคนเดิมถ้าคนซ้อนไม่มีน่าจะเป็นบ่อยอย่างนี้หรือเปล่าคนนี้มีคนซ้อนแล้วคนนี้มีคนซ้อนแล้วครับชื่ออะไรครับไม่มีครับพี่อะไรนะป๊อปครับพี่ป๊อปพี่ป๊อปมีคนซ้อนไม่มีไม่มีครับเพราะดูเหมือนกับว่าซ้อนจะสายเดียวครับเขาเลยต้องป่าให้สักสูตรโมดใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะเพราะคือถ้ามีคนซ้อนก็คือแบบว่าไว้สะดัดสะบัดหลุดใช่มันจะได้หลุดออกไปเลยจริงไหมเนี่ยจริงจริงครับเฮ้ยหรอเดี๋ยวเราไปลองสังเกตตัวเวสป้านี่เขาจะออกแบบมีตะขอด้วยนะครับไว้หลับใจแจบข้าวครับไม่เกี่ยวตะขอเด็กผสมคุณต้องใช้ขนาดนั้นเกี่ยวข้าวเนี่ยครับรถพ่อบ้านไม่แต่จริงของเวสป้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตะขอด้านหน้านะที่เบาะเขาก็มีตะขอด้วยตะขอข้างในใช่ข้างในครับผมเกี่ยวขอเล็กๆน้อยเวลายังเหลือเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วคันนี้แต่งอะไรบ้างเริ่มแต่คันนี้เลยโดนไปเท่าไหร่แล้วจากการแต่งมาทั้งหมดอันนี้ก็ของแต่งอย่างเดียวนะหลักหมื่นกลางครับหลักหมื่นกลางอ๋อเพราะว่าไม่ได้ทำเครื่องไงไม่ได้ทำเครื่องใช่ก็คือทำสวยงามภายนอกครับผมเท่าไหร่บอกได้ไหมก็ผมเมื่อกี้ถามนะไม่ใช่อะไรนะฮะพอบอกว่าถามว่าแต่งมาเท่าไหร่อยู่กันกลัวคนที่บ้านจะรู้ที่บ้านเขาจะเห็นไหมครับเอาชิ้นละ1,200เอาชิ้นละ1,200ราคาบอกชิ้นละ1,200แล้วราคาจริงกี่ชิ้นเลยครับชิ้นละ1,200กี่ชิ้นประมาณ 7-80,000 บาทอ๋อรวมๆนะประมาณโอ้โหอีกนิดเดียวก็ได้ตัวรถใหม่ตัวนั้นนะใช่ครับใจรักครับวันนี้เขาเป็นใจรักจริงครับผมอ่ะค่าสีน้ำเงินครับครับผมเห็นเดิมๆอย่างนี้แต่งเฉพาะเครื่องยนต์นี่หมดไปเท่าไหร่แล้วภายนอกรวมพวกชุดข้างได้ประมาณ 40,000 40,000หน่อยๆครับผมแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมหลังจากนี้ก็อาจจะครับอาจจะค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆดูกระเป๋าตังค์ก่อนแล้วกระเป๋าแบรนด์ที่แฟนทิ้งอีกเอาแล้วคันนี้ครับพี่ป๊อปของผมก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากไม่ค่อยมีลูกเล่นนะครับแต่ว่าเหลืออีก2ขีดจมไม้นะก็งบประมาณเกือบ 40,000 นะครับนะฮะคิดว่าอยากทำอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกวะอยากทำเครื่องครับอยากทำเครื่องอยากทำเครื่องอย่างงี้อีก2ขีดก็จมไม้แล้วนี่คราวนี้ตีทะลุไม้เลยนะครับได้ปกติกลับเลยครับอ๋อป๊อปนี่ GDS รุ่นเดียวผมนะแต่สแตนดาร์ดตามไม่ทันแน่ครับผมคือแต่อยากรู้ว่าเราเดินทางไกลบ่อยด้วยแล้วเราจะต้องแต่งเราอาศัยหลักการยังไงที่แบบมันจะต้องอึดอะใช่ป่ะเพราะเนี่ยคืออย่างที่บอกมาคือนี่ชิลเดินทางไกลรถโมนี่ต้องถือว่าสึกหรอเยอะกว่าชาวบ้านเท่านั้นใช่ใช่ใช่มีปัญหาไหมครับตั้งแต่เราโมมาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นแล้วต้องแนะนำต้องยกเครดิตให้ทางสำนักด้วยครับสำนักนี้เขาทำแล้วเหนียวครับครับผมเขาการันตีด้วยว่าเดินทางไกลเนี่ยรับประกันครับผมสายพานไม่มีขาดเบ็ดเสร็จแล้วนี่ใช้ไปกี่โลแล้วครับเนี่ยของผม17,000แล้วครับ18,000แล้วพี่18,000โอ้โหเมื่อกี้ออกมากี่เดือนแล้วโทษทีพี่1 ปีครับปีหนึ่งครับผมอย่างเมื่อกี้เราเห็นท่ออะคาโพวิกแล้วใส่เวสป้าเสียงเป็นยังไงแล้วก็อันเนี้ยท่อของสำนักบิ๊กแดดดี้เอายาวกันว่าเสียงเป็นยังไงฟังนะให้เจ้าของรถจัดเลยจัดดีกว่าครับผมเดี๋ยวข้างหน้าระวังนะฮะไม่ใช่ชุดใหญ่ไปก็มีคนดูโหนี่พอเปิดสวิตช์นี่ไฟขึ้นมาเสียงแน่นนะพี่หนุ่มแน่นกว่าของอะคาโพวิกว่ารอบมาค่อนข้างไวเสียงแน่นคุ้มดังเสียงเล้าอยู่ใช้ได้เลยเหนียวแน่นการที่ได้ชุดข้างแล้วก็มีเฟืองท้ายก็จะช่วยให้ขับไปได้ดีขึ้นใช่ใช่เฟืองท้ายจะช่วยให้ปลายเบาปลายมันไหลขึ้นครับผมถือว่าเครื่องยนต์ยังไม่ได้แตกเนี่ยก็ถือว่าแต่งรอบนอกไปใช่ไหมฮะครับผมโอ้ถ้าเผื่อว่าสายทัวริ่งเนี่ยถ้าทำเครื่องเยอะเวลาออกทางไกลๆเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาใช่ไหมนี่เขาชอบแบบชิลๆเอาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะพี่ไม่ลองติดหวอเพิ่มแบบว่าต้องมีแบบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะตอด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 เป็นรถนำขบวนเพราะว่าไหนๆเรารักที่จะนำขบวนแล้วตอนนี้ต้องจัดเต็มหัวจริงๆในกลุ่มก็มีครับแต่ว่าพอดีเขา
รถเข้าอู่อยู่ครับอ๋อรถแรงวิ่งวิ่งนำคู่กันครับคันนั้นไล่ครับฟอดร้อนฟอดร้อนอ๋อของเราเลยเราใช้ไฟใช่ครับเขาใช้เสียงใช่ครับเป็นในลักษณะนั้นไปในเรื่องของทริปท่องเที่ยวมีโปรแกรมหน้าไหมเราวางแผนไว้ว่าต่อจากนี้จะไปไหน16นี้ครับไปไหนครับไปสุพรรณครับสุพรรณก็จุกหัวมาตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่าไอ้เบรกที่3นะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการมิทติ้งสัญจรนะตอนนี้ก็รวมกันได้20คันละที่จะไปกันครับโอ้แต่ตั้งวันที่16ผมว่าเนี่ยได้เยอะจะเยอะกว่านั้นอีกยิ่งเพื่อนๆได้เห็นแล้วเนี่ยถ้าอยากร่วมขบวนไปด้วยครับยินดีไม่เอ่ยที่ให้ร่วมได้แล้วจะติดต่ออะไรยังไงเอ่ยเขาจะก็เข้าที่ Facebook ครับครับผมพิมพ์เลยครับแคปซูลขับแคปเวสป้าไทยแลนด์ครับผมภาษาไทยภาษาอังกฤษครับนี่ไงรับแอดเข้ามาเลยครับได้เลยเข้ามาเลยนี่แม่นะขึ้นมาแล้วครับนี่ดีกว่ากลุ่มนี้เปิดมากี่ปีแล้วนะจะครบ1ปีแล้วครับแล้วตอนนี้สมาชิกขนาดไหนล่ะสมาชิกในเพจอ่ะ500แล้วครับเพิ่มขึ้นทุกวันครับครับผมก็เป็นแต่ที่รวมเจอกันจริงๆก็ประมาณ40 50คันครับครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ป่ะเพราะว่าสไตล์นี้ก็มีกลุ่มเฉพาะกลุ่มก็เข้ามาแล้วก็มาเจอกันครับถึงจะสนิทมันจะสนิทกันแล้วก็จะดูเป็นกันเองแล้วก็จะแบบไม่เขินอายครับครับต้องมาสัมผัสดูครับมีวิธีล้างนิสัยแบบว่าเพิ่งมาเจอครั้งแรกเนี่ยแล้วพฤติกรรมอะไรพฤติกรรมให้ล้างนิสัยขอโทษนี่ก็พูดไปแล้วพฤติกรรมพี่ไปล้างนิสัยทำเครื่องซักผ้าไปได้ไปไม่ถูกเลยพี่ป๊อปเนี่ยละลายพฤติกรรมมีแต่ว่าเจอเพื่อนใหม่เงี้ยที่เพิ่งเข้ามาเงี้ยบางคนที่เข้ามาเขาก็เขินอายธรรมดาเขินอายใช่ป่ะมีครับคุยเขาทางใช่นมเขาคนส่วนมากสมาชิกเก่าจะเข้าไปเทคแคร์ใช่สมาชิกใหม่นี่จะมาจากใน Facebook ครับอ๋อแล้วก็จะมีสมาชิกเก่าเข้าไปพูดคุยอ๋อเราเป็นไว้แบบเราเป็นรุ่นเก่าเราก็แนะนำตัวก่อนมาแค่ครั้งเดียวแน่ใช่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะเข้าไปแจมกับกลุ่มไหนก็ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเจ้าของกลุ่มเขาแบบว่าไม่เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะเก่งๆนะเจ้าของกลุ่มนี่คุยกันเองกับพวกเก่าๆเงี้ยทิ้งให้คนใหม่แบบนั่งแบบเว๋อๆอยู่คนเดียวเงี้ยเขามาครั้งเดียวแน่ครับผมอ่ะเวลาเราใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไงขอเชิญแขกรับเชิญนะครับเข้าเฟรมอีกทีครับผมมาเข้ากล้องอีกรอบนึงเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยพวกผมเห็นบ่อยแล้วไม่ต้องเห็นผมก็ได้แต่ผมให้ผมมายืนกับเสาไฟฟ้ามาโทรตรงไหนว่างๆนี่ได้เลยนะครับเข้ามาได้เข้ามาใกล้เดี๋ยวเข้ามาข้างหลังเลยก็ได้ครับข้างหลังใกล้เลยผมตกเฟรมไม่เป็นไรเข้ามาใกล้เลยครับไปยืนหน้าได้จะให้นั่งคอมที่รถบ้างไหมนะครับพี่โตขอเชิญพี่โตนี่แหละครับผมนั่งบนเบาะครับขอประธานกลุ่มนิดนึงพี่โตก็ให้ประธานกลุ่มครับก็มีอะไรที่จะฝากถึงกับสมาชิกเราสมาชิกใหม่หรือครับผมใครที่สนใจอยากมาเข้าร่วมกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นอารมณ์ว่าต้อนรับด้วยว่าเดี๋ยวที่ว่าครับพี่ต้นอยู่ครับพี่ต้นก็ได้ครับเชิญได้ครับผมแน่นอนสุดครับผมฝากในเรื่องของเพจกลุ่มหรือแล้วก็อาจจะในเรื่องของติดตามข่าวสารของเราได้ที่ไหนยังไงบ้างสมาชิกใหม่นะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมคือยังไม่มีกลุ่มขี่นะครับกลุ่มของเรานี่ไม่จำกัดทีซีนะครับไม่ได้เน้นเฉพาะเวสป้าด้วยเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากมีมิตรภาพดีๆเนี่ยขอเชิญเรียนเชิญเข้ามารู้จักกับพวกเรานะครับจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยมีสายใจคอยังไงนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยจะได้มีขี่กันโดยปกติแล้วทุกวันศุกร์นี่เราก็จะมีออกทริปนะครับไปขี่ใกล้ๆกันทานอะไรอร่อยๆไม่มีแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆนะครับขอเรียนเชิญเข้ากลุ่มแคปซูลVespa ครับ Thailand นะครับครับก็คือสามารถเซิร์ชได้ใน Facebook Fanpage ก็คือ Capsule Club Vespa Thailand ที่ขึ้นตามหน้าจอนะฮะแล้วก็มีตติ้งทุกวันศุกร์ใช่ครับส่วนใหญ่ทุกวันศุกร์คำว่าวันนี้วันศุกร์เดี๋ยวพี่แต่ต่อแน่นอนต่อกันครับผมอ่ะวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของเราใกล้จะหมดตรงแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราก่อนนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับส่วนตอนนี้ก็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็ขอขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง TrueVision 691 Speed Rider